ถึงเวลานี้สมรภูมิอัฟกานิสถานที่สหรัฐตัดสินใจถอนทหารทั้งหมดพ้นดินแดนภายในวันที่31สิงหาคม2564กำลังจะกลายเป็นความเสี่ยงของสหรัฐและชาติพันธมิตรอีกครั้งล่าสุดอังกฤษฝรั่งเศสและนานาชาติประกาศยุติภารกิจอพยพในอัฟกานิสถานแล้วเหลือเพียงสหรัฐที่เดินหน้าภารกิจจนวันสุดท้ายนอกจากนี้ยังเปิดปฏิบัติการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายในเขตตะวันออกของอัฟกานิสถานเพื่อเอาคืนหลังถูกโจมตีแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานกำลังสะเทือนทุกยุทธศาสตร์ของสหรัฐทั้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงสมรภูมิตะวันออกกลางท่ามกลางความกังวลว่ากลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งจะกลับเข้ามาก่อเหตุสะเทือนโลกอีกครั้งโดยเฉพาะยิ่งเข้าใกล้20ปีเหตุนายวันๆชาติตะวันตกยิ่งต้องเฝ้าระวังประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับประชาการกลางสหรัฐอเมริกาออกแถลงการว่าสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อต้านการก่อการร้ายโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งสามารถโจมตีและสังหารเป้าหมายในอัฟกานิสถานได้โดยไม่มีพลเรือนเสียชีวิตจุดปฏิบัติการโจมตีเกิดขึ้นที่จังหวัดนันกาฮาทางตะวันออกของกรุงคาบูและมีชายแดนติดกับปากีสถานโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเป็นผู้อนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสังหารสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามแห่งโคราซานหรือ ISK ในอัฟกานิสถานซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้วางแผนก่อเหตุระเบิดนอกสนามบินกรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า180คนในจำนวนนี้มีทหารอเมริกัน13นายขณะที่ภารกิจอพยพประชาชนชาวอัฟกันนานาชาติประกาศยุติการอพยพแล้วเหลือเพียงกองทัพสหรัฐเท่านั้นที่ยังคงประกาศเดินหน้าอพยพประชาชนชาวอัฟกันที่เคยช่วยเหลือสหรัฐและพลเมืองสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของข้อตกลงคือ31สิงหาคม2564ท่ามกลางการเฝ้าเตือนของหน่วยข่าวกรองว่าอาจมีการโจมตีอีกครั้งของกลุ่มหัวรุนแรงทั้งนี้ผลกระทบจากนโยบายการถอนทหารในอัฟกานิสถานของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเขย่าทุกยุทธศาสตร์ของสหรัฐโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดแล้วในเวลานี้คือสมรภูมิทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกหลังล่าสุดผลสรุปเยือนชาติพันธมิตรอาเซียนของรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮริสทั้งสิงคโปร์และเวียดนามยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีต่อสหรัฐแต่ทั้งสองชาติไม่มีนโยบายในการเลือกข้างไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวที่ลงนามสัญญาให้สหรัฐเข้ามาซ้อมรบและตั้งฐานทัพในพื้นที่ของตนเองได้ด้วยข้ออ้างมีสนธิสัญญาร่วมกันทำให้ยุทธศาสตร์แสวงหาพันธมิตรเพื่อถ่วงดุลและขานอำนาจจีนยังไม่ตรงตามเป้าหมายทั้งนี้หากไม่มีเหตุล่มสลายอย่างรวดเร็วของอัฟกานิสถานชนิดที่สหรัฐยังไม่ทันก้าวพ้นดินแดนเชื่อว่ายุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกอาจจะไม่ยากเหมือนเช่นในเวลานี้และดูเหมือนยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางของสหรัฐกำลังจะถูกจีนเดินเกมจับมือพันธมิตรทั้งรัสเซียและอิหร่านเชื่อมพันธมิตรขยายอิทธิพลเช่นกันนอกจากนี้จีนยังเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับอิรักด้วยซึ่งเป็นสมรภูมิที่สหรัฐจะถอนทัพเช่นกันในปลายปีนี้หลังประธานาธิบดีโจไบเดนเคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้หากไม่มีการเปลี่ยนใจ I think they have an issue that peopleโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนออกมาระบุว่ารัฐบาลจีนมองเห็นความสำคัญในการพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์กับอิรักพร้อมส่งเสริมวางกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้นหลังพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีบาฮัมซาลีแห่งอิรักโดยจีนมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออิรักในการแก้ปัญหาโควิด-19 ต่อไปและขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายด้านทั้งภาคพลังงานไฟฟ้าและขนส่งคมนาคมรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม
นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังชี้เห็นว่าอิรักเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาหรับที่เปิดสายสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนและยังเป็นพันธมิตรสำคัญในโครงการ1แถบ1เส้นทางในเอเชียตะวันตกและแอฟริกาเหนือขณะที่นายซาลีกล่าวเสริมว่าอิรักพร้อมทำงานร่วมกับจีนปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายปกป้องภูมิภาคและสร้างเสถียรภาพความสงบสุขทั่วโลกนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียโดยย้ำจุดยืนของจีนในเรื่องการไม่เข้าแทรกแซงและเคารพอธิปไตยและเอกราชของอัฟกานิสถานซึ่งทั้งคู่เห็นตรงกันทั้งนี้หากเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่จีนคาดหวังไว้คือจับมือกับรัสเซียในสมรภูมิอัฟกานิสถานซึ่งจีนสามารถเชื่อมเส้นทางขนส่งเข้าไปในเอเชียกลางทาจิกิสถานเติร์กิสถานอุซเบกิสถานเข้าไปเชื่อมกับตุรกีและประเทศยุโรปได้นอกจากนี้อัฟกานิสถานยังเป็นเส้นทางเชื่อมสู่อิหร่านและอิรักตามแผนการเปิดสัมพันธ์ใหม่กับอิรักของจีนได้อีกด้วยล่าสุดอายะตุลลออาลีคอมเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงเตหะรานกับประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีและคณะรัฐมนตรีของเขาว่าอิหร่านประกาศสนับสนุนประชาชนชาวอัฟกานิสถานโดยย้ำว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปสิ่งที่เหลือคือประเทศอัฟกานิสถานโดยอัฟกานิสถานเป็นประเทศพี่น้องของอิหร่านและวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐว่าเป็นแหล่งที่มาของชะตากรรมของอัฟกานิสถานทั้งนี้บรรดาผู้นำชาติตะวันออกกลางตลอดจนตัวแทนระดับสูงจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเดินทางมาร่วมประชุมแบบพบหน้าวาระพิเศษที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตกรีนโซนหรือพื้นที่ความมั่นคงสูงในกรุงแบกดาดประเทศอิรักเมื่อวันที่28สิงหาคม2564นอกจากนี้ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวภายหลังพบกับนายกรัฐมนตรีมุตตาฟาอันคาเดมีของอิรักว่าเราทุกคนรู้ดีว่าการตกไม่ได้เพราะ IS ยังคงเป็นภัยคุกคามและทราบว่าการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เป็นความสำคัญที่สุดของรัฐบาลอิรักด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีอิรักกล่าวตอบว่าทั้งอิรักและฝรั่งเศสต่างเป็นพันธมิตรสำคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งการรวมตัวกันของบรรดาผู้นำระดับสูงในตะวันออกกลางครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความตรึงเครียดยืดเยื้อจากประเด็นเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านท่ามกลางความพยายามของอิรักที่จะเล่นบทบาทผู้ประสานสามัคคีจัดการวิกฤตที่สะเทือนภูมิภาคตลอดหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนให้การต้อนรับและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนาฟตาลีเบนเนตผู้นำอิสราเอลที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่27สิงหาคม2564เป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเบนเนตนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือคือข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านฉบับปี2558ซึ่งสหรัฐถอนตัวออกไปเมื่อพฤษภาคม2511โดยไบเดนระบุว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามหลักการทูตก่อนแต่หากใช้แนวทางดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จสหรัฐมีทางเลือกอื่นโดยปฏิเสธที่จะขยายความขณะที่ผู้นำอิสราเอลยืนกรานจุดยืนแบบเดียวกับรัฐบาลเทลอาวีฟทุกชุดที่ผ่านมาคือการขัดขวางทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองและเน้นย้ำว่าอิหร่านคือประเทศหมายเลขหนึ่งของโลกด้านการส่งออกผู้ก่อการร้าย But if diplomacy fails, we're ready to turn to other options. These very days illustrate what the world would look like if a radical Islamic regime acquired a nuclear weapon. That marriage. ท่ามกลางสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่กำลังจะอยู่ภายใต้การนำของกลุ่มตาลิบันแบบไม่มีชาติตะวันตกเข้ามาเกี่ยวพันเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีหลังวันที่31สิงหาคมนี้แต่ทุกย่างก้าวของรัฐบาลตาลิบันชุดใหม่จะยังอยู่ในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะประเด็นที่ทั่วโลกเฝ้าจับตาคือการไม่กลับมาเป็นแหล่งพักพิงรวมพลของกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าการันตีว่าอัฟกานิสถานจะไม่เป็นแหล่งรวมดาวอีกครั้งหลังภารกิจแรกของตาลิบันทำเมื่อเข้ายึดอัฟกานิสถานคือปล่อยนักโทษออกมาจากเรือนจำซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มหุ่นแรงระดับประการมากมายที่ถูกจองจำรอวันกลับมาแก้แค้นนับจากวันที่31สิงหาคมจนถึง9กันยายน2564
วันครบรอบ20ปีเหตุนายวันวันโลกต้องกลับมาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกันอีกครั้งIsis in Afghanistan.